ทองคำมีลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์หรือไม่ครับถ้าถามว่าปีนี้สินทรัพย์ไหนนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกพูดถึงมากที่สุดคือทองคำครับจะเห็นว่าทองคำนั้นดีดกับรวดเดียว220เหรียญจากเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ทะลุ 1,902 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนราคาทองคำแท่งในบ้านเราก็พุ่งปรี๊ดทะลุ 28,100 บาทต่อบาททองคำเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคำถามตามมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะราคาทองคำที่เราเห็นว่ามันพุ่งขึ้นมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีลุ้นไหมที่จะทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่เคยเห็นในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าเป็นในบ้านเราก็ประมาณสัก 3,400 กว่าบาทครับทุกท่านเห็นว่ายังไงฮะถ้าเป็นตลาดโลกก็เคยไปแตะที่ระดับ 2,061 เหรียญในช่วงวันที่6สิงหาคมปีที่แล้วนะครับปี2563หลังจากนั้นก็สารวันเตี้ยลงแล้วก็ลากยาว 7-8 เดือนนี่เป็นขาลงมานานเลยนะครับพอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วแต่ละท่านคิดว่ายังไงครับมีลุ้นไหมฮะที่ราคาทองคำนั้นจะทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับวันนี้ผมอีวันพจน์จากเพจถามอีกบิ๊กชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันครับเดี๋ยวเริ่มจากมุมมองทองคำของต่างประเทศกันก่อนถ้าเป็นโบรกดังๆไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs JP Morgan Bank of America ก็มองนะครับว่าทองคำมีโอกาสทะลุ 2,000 เหรียญได้นะครับอย่าง Goldman Sachs ในมอง 2,000 เหรียญเลย JP Morgan 2,000 เหรียญ Bank of America 2,300 เหรียญแต่ถ้าไปถามผู้เชี่ยวชาญในไทยกลับมองว่า มันยังไม่น่าจะผ่านจุดสูงสุดใหม่ได้นะไปฟังกันหน่อยครับคิดว่าประมาณ 29,000 ครับยังคิดว่าอาจจะถึง 30,000 ในปีนี้ครับมันก็มีไซเคิลของมันนะครับแต่ว่าทองเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็ได้รับอานิสงส์มาจากเรื่องของตัวเลขที่เปิดออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อระยะสั้นที่มันเร่งตัวขึ้นมาผมว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองปรับขึ้นมาในช่วงนี้ครับแต่ว่าระยะยาวเรายังเห็นภาพในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่ค่อยๆกระจายไปอย่างทั่วถึงในทั่วโลกก็อาจจะทำให้ผมคิดว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ย น่าจะมีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วปัจจัยในเรื่องนโยบายต่างๆของเฟดเองเนี่ยณจุดนี้ก็ยังยืนยันว่ายังไม่พร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแค่ความกังวลใจของนักลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในเรื่องของตัวเลขที่มันดูเหมือนเงินเฟ้อเร่งตัวมาแล้วก็ความชัดเจนของเฟดจะไปทางไหนในเรื่องของนโยบายครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าขึ้นไปแถวๆสัก 29,000 ก็มีแรงเทขายออกมาในรอบนี้ก็อาจจะต้องขึ้นไปดูกันว่าจะโดนสกัดแถวๆ 29,000 หรือเปล่าถ้า 29,000 ผ่านก็อาจจะลุ้นต่อไปแถวๆ 30,000 ค่ะถ้าเป็นในมุมของนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์ในระดับโลกก็จะมีความเห็นที่อาจจะเหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างนะครับเหมือนก็คือว่าราคาทองคำมีโอกาสไปต่อนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มองว่าไปต่อได้อีกสักประมาณ 10-11% เท่านั้นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสที่แรงขายจะออกมานะครับแล้วก็ทำให้ราคาร่วงไปมีแค่เจ้าเดียวคือ Bank of America ที่มองว่าราคาทองคำจะไป 2,300 เหรียญทำจุดสูงสุดใหม่นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับที่เขามองคล้ายๆกันคือภาวะไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยต่ำเงินล้นระบบ3ปัจจัยนี่แหละครับที่ทำให้ราคาทองคำดูหล่อขึ้นมาทันทีครับถ้าเป็นในมุมของกราฟทางเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่าสวยงามนะทะลุเส้นกดขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องดูว่ามีโอกาสที่จะดึงกลับลงมามากแค่ไหนแต่ถ้ายืนได้อย่างต่ำๆกราฟเทคนิคนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นได้เห็น 2,300 เหรียญอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้ามองในเชิงของกราฟทางเทคนิคก็จะเห็นว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะทำจุดสูงสุดใหม่แต่แนะนำเลยนะครับให้เกาะติด4ปัจจัยดังต่อไปนี้ครับเพราะจะมีผลต่อราคาทองคำครับมาดูกันครับปัจจัยแรกเลยไปดูที่อัตราเงินเฟ้อครับเพราะว่าตอนนี้ความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสูงมากๆสูงที่สุดในรอบ8ปีเลยทีเดียวนะครับและตามธรรมชาตินักทุนก็ยังมองว่าทองคำเป็นเซฟเฮเว่นจริงๆแล้วมันแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงมันก็ใช่นะบางช่วงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่เอาละช่วงนี้ก็มองว่าทองคำก็น่าจะเป็นแหล่งพักเงินที่ดีที่ไม่ด้อยค่าไปตามอัตราเงินเฟ้อนั่นเองครับคำถามที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยขึ้นชั่วคราวหรือเปล่านะครับหรือว่ามันกำลังขึ้นถาวรเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปถามใครด้วยนะครับคือถ้าสมมติว่าเราไปถามเฟดนะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตอบมาทันทีเลยนะครับบอกว่าอุ๊ยน้องๆใจเย็นๆครับไอ้ตังเงินเฟ้อที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็ร่วงลงไปแต่ถ้าสมมุตินะว่าตังเงินเฟ้อที่ขึ้นมามันลากยาวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญและจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำได้นะครับแต่ว่าเป็นผลกระทบในเชิงบวกนะอาจจะทำให้ราคาทองคำไปต่อได้เหตุผลคือในเชิงเปรียบเทียบ
ในมุมของนักทุนเนี่ยเขาจะต้องมีการเปรียบเทียบการลงทุนกันใช่ไหมครับตัวหนึ่งที่ถูกเปรียบเทียบเสมอๆก็คือเรื่องของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีนะครับซึ่งเราต้องดูที่ real yield นะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือเอาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีเนี่ยไปหักกับอัตราเงินเฟ้อนั่นหมายความว่าถ้าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นมาและลากยาวทางด้านของอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรเนี่ยมันก็จะดูน้อยลงนั่นก็เลยทำให้นักลงทุนก็จะโยกเงินนะครับไปลงทุนในทองคำมากขึ้นนั่นเองครับเอาอย่างที่2ที่ต้องดูนะครับคือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐช่วงต้นปีเนี่ยค่าเงินดอลลาร์แข็งโป๊กครับเพราะว่ามีการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริกานี่ก็ถือว่าดีกว่าเพื่อนๆเลยนะครับแต่หลังจากประเทศอื่นๆเริ่มฉีดวัคซีนกันเยอะเนี่ยนะครับก็เริ่มทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาบ้างครับเท่าที่ดูความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์นักกลยุทธ์ต่างๆนะครับก็มองคล้ายๆกันนะว่าค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยที่มันอ่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะอ่อนไปมากกว่านี้แล้วล่ะนะก็น่าจะทรงๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่แน่เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะทยอยประกาศออกมารวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งรัฐบาลนะครับรวมไปถึงธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าจะมีการถอนหรือไม่เพราะมันจะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์ทั้งนั้นแหละครับปัจจัยที่3คือความต้องการของนักลงทุนตอนต้นปีนี่มีแรงขายออกมาเยอะมากครับนักทุนรายย่อยขายออกไปประมาณ237ตัน Hedge Fund เองก็ขายกดลงมาระดับที่ต่ำที่สุดนะตั้งแต่ต้นปี2019ครับจุดที่น่าสนใจจากกราฟเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าช่วงไตรมาสที่2โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเทรนด์เริ่มเปลี่ยนละเริ่มมีแรงซื้อกลับมาก็คงจะเป็นหนึ่งในเหตุผลแล้วครับว่าทำไมทองคำถึงเริ่มมีราคาที่เด้งขึ้นมาครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่เราจะต้องเฝ้าติดตามกันก็เป็นประเด็นใหม่เลยนะฮะเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลได้รับความนิยมอย่างมากตรงนี้มันมีผลต่อการลงทุนในทองคำทางอ้อมนะครับเพราะว่าเงินของนักทุนมีจำนวนจำกัดก็ต้องตัดสินใจแหละครับว่าช่วงไหนจะลงทุนในทองคำช่วงไหนจะลงทุนในคริปโตครับภาพนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าทองคำกับบิตคอยน์วิ่งสวนทางกันแบบสุดๆเลยแหละครับช่วงต้นปีบิตคอยน์ขึ้นแรงทองคำกับร่วงหนักส่วนตอนนี้บิตคอยน์รุ่งหนักทองคำก็กลับเด้งแรงขึ้นมาครับถ้าเฟดจะออกมาคุยเขาก็จะคุยกันเรื่องซ้ำๆว่าอ้าวดอกเบี้ยมีสัญญาณจะขึ้นหรือเปล่า QE ยังจะลดหรือเปล่าซึ่งเราเชื่อว่าก็น่าจะยังชะลออยู่ยังไม่ได้มีสัญญาณตัวนี้หรือตอนนี้ที่จะพูดเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของเงินเฟ้อถูกไหมคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการคาดการถึง10ปีเงินเฟ้อแล้วว่าตอนนี้ก็เป็น all time high ไปแล้วมีการทาร์เก็ตว่าโหจะขึ้นไปมากมายอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเป็นในแง่ของนักลงทุนระยะสั้นช่วงนี้ถ้าเข้ามาลงทุนก็ต้องเข้าไวออกไวถือว่าก็เป็นจังหวะในการทำกำไรนะคะเพราะว่าราคาทองคำช่วงนี้สวิงมากแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนในแง่ของการที่จะต้องซื้อถ้ามองเพื่อจะเก็บระยะยาวมากๆเนี่ยอาจจะต้องคิดรออาจจะต้องรอจังหวะการคอลเลกชันรอบใหญ่แล้วค่อยเข้าสะสมมากกว่าผมยังแนะนำนักลงทุนนโยบายเป็น Let the Profit Run นะครับก็คือจริงๆแล้วคนที่เพิ่งเข้าในรอบใหม่เพราะว่าถ้าติดดอยจริงๆคงต้องสูงตอนที่เป็นช่วงออทามไฮโลกกับออทามไฮไทยเพราะว่ามันเพิ่งผ่านในตอน1920แล้วล่วงลงไปแรงๆแล้วมันเพิ่งกลับขึ้นมาทะลุไปแต่ช่วงนั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงที่โควิดรอบแรกเนี่ยผมว่าคนกลัวนะฮะแล้วก็ขายออกมาค่อนข้างเยอะมากเพื่อจะเก็บเป็นเงินสำรองแล้วก็พอช่วงที่มันเป็นออทามไฮโลกกับออทามไฮประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงคิดว่ามันคงไม่ได้มาบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขายกันออกไปเยอะเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมากลายเป็นคนเนี่ยเพิ่งซื้อสะสมเข้ามาตอนที่มันมีsentiment ที่ดีขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องวัคซีนตอนที่ทองย่อลงมาครับแล้วก็ช่วงนี้โดยทั่วไปก็แนะนำให้นักทุนอย่างที่เรียนครับก็คือถ้าเลย 1,875 ขึ้นไปก็ไปลุ้น 1,890 เหรียญ นะครับแต่ว่าหากท่านซื้อสูงกว่านั้นอยู่จริงอย่างที่คุณมลเรียนไปก่อนหน้าคือถ้ามีการปรับฐานลงมาประมาณ 1,850 อาจจะเป็นจุดแรกที่เข้าซื้อได้ครับแล้วถ้าลงมาอีกก็สูงกว่า 1,800 เหรียญเล็กๆก็น่าจะเข้าทยอยเก็บเพื่อถัวพอร์ตได้ครับนี่เลยครับคือความน่าสนใจที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะถ้าทุกท่านชื่นชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับวันนี้สวัสดีครับ